ตัวมาแล้วร้านดามลุงตองโอ้นี่อย่างครับลุงตองนี่กินส้มทอดครับกินส้มทอดจอนมาก่อนน่ารักมากเหมือนกับญี่ปุ่นจริงๆคุกกี้นูเนะอันนูเนะนั่นนี่ก็เป็นลาบมันแตกต่างกันบ่ได้สามมันลองก่อนลาบหมูเพราะว่าลาบเนื้อสั่นเป็นจะได้ข้างบ่เข้มข้นมากเลยจานต่อจานจานต่อจานเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้องEP นี้เอาเราได้เจอกับน้องชายมาจากประเทศลาวนะร้านนี้ EP นี้เชื่อไหมคนลาวแนะนำให้มาชิมร้านลาบที่เชียงใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชิมดูก่อนอื่นเลยเดี๋ยวสวัสดีตัวใหญ่ก่อนตัวสบายดีสบายดีเจอกันครั้งแรกแล้วไม่ได้เจอกันนานโอ้ตั้งไม่ได้เจอกันตั้งแต่สมัย3-2-3 เดือนก่อนไม่ได้เจอกันตั้งแต่ไปลุยลาวมาด้วยกันครับเดี๋ยวสวัสดีน้องอูด้วยนะครับสวัสดีน้องอูด้วยนะครับอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้โดยบอสตัวเองบอกเบรกไปก่อนอะไรเงี้ยผมเป็นยังผมเป็นยังวันนี้เรามันอยู่กันที่ตำบลอะไรนะตำบลสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคือเป็นน้องคายเมื่อกี้แล้วร้านนี้คนประเทศลาวเขาแนะนำให้มาชิมพอเขามาชิมแล้วเขาบอกเออรสชาติดีดีดีบอสเด็ดดีพริกนี่รู้สึกว่าเคยกินตั้งแต่อยู่แม่อายกับวันนั้นพริกลาบรู้สึกได้เป็นพริกลาบแล้วเรามาอยู่แถวๆนี้ทำไมมีสวดอภิธงอภิธรรมนั่งกล้องมาดูหน่อยนี่ทำไมมีสวดอภิธงอภิธรรมเนี่ยกำหนดสถาปนิกนั่นน่ะมาผิดที่หรือเปล่าถูกแล้วครับมากินลาบงานนี้ร้านนี้เขาบอกว่าให้ไปจอดอยู่ในวัดที่จอดรถในวัดสะดวกสบายถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแคบๆหน่อยเส้นทางแคบไปติดตามไปดูพี่น้องแมนแมนเขาบอกว่าแซ่บหลายตรงนี้เราเลยอยากจะชิมครับโอ้แต่ต่องคนกับคุยเก่งดิไปไปดู13เราปิดมาแล้วติดวัดเลยเนาะตายแล้วนี่คือรั้ววัดเขาโอ้เกือบโต๊ะเต็มโอ้เกือบโต๊ะเต็มคนเยอะจริงอ่ะลาบหมูลาบลุงลาบลุงต่องลาบลุงต่องครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับลุงตองสวัสดีครับชื่อเสียงลุงตองนี่ดังขนาดเลยเขาบอกว่ามาโซนนี่ไผ่ต้องมากินลาบลุงตองแม่นแม่นขายมากี่ปีแล้วครับอีกลุงตองขายมาได้15ปีแล้วครับ15ปีโอ้โหขายลาบขายลาบขายชมงขายแกงมันมีลาบแกงอ้อมกินส้มทอดไอ้ที่ส้มมกอ่ะกินส้มมกกินส้มทอดกินส้มทอดแค่ไหนนะไม่เคยเห็นนะกินส้มเอาไปทอดเนี่ยแล้วก็ลู่ซุปลู่ดิบลูกซุปก็มีโอ้ลูกซุปนี่น้องเน้นมาละนี่นะน้องเน้นนี่ชอบน้องลูกดิฟลูกดิฟมีครับก็ขายอาหารแบบบ้านๆเนาะแบบพื้นเมืองเลยบ้านอยู่ตรงไหนครับพี่ลูกสองนี่อยู่ข้างวัดพงน้อยอันนี้วัดพงน้อยเนาะครับอันนี้วัดพงน้อยติดนี่เลยนี่ก็บ้านสามลูกจอยนี่อันนี้เป็นข้างวัดพงน้อยเลยถ้าเปิดมาประตูเซิร์ชในกูเกิลนะครับมีแน่นอนว่าร้านลาบลุงต๋องแล้วก็ปักหมุดจากร้านลาบลุงต๋องแล้วก็เซิร์ชมาเลยก็บางวันก็มีที่จอดรถอยู่เนาะมีครับมีอยู่ถ้าสะดวกจริงๆก็ในวัดเลยกินลาบแล้วไปทำบุญต่อเลยทำบุญต่อได้แล้วกับในวัดนี่มีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยเมื่อกี้ผมเทปขยะดันท่านเป็นอย่างหันอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นไปได้ครับนะเดี๋ยววันนี้เมื่อวานนี่ทีมงานเขามาชิมเขาบอกลาบผมมาพิการนี่เนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยคนเดียวลองชิมพอเนาะเนาะแล้วแต่คนมักผมมักเนาะวันนี้ลูกค้าเต็มร้านแล้วมีที่นั่งวันนี้มีครับมีมีอยู่เนาะมีโต๊ะว่างเลยโต๊ะเดียวพี่น้องตามมาไปเห็นเลยครับเชิญร้านลาบลุงต๋องพี่น้องร้านเล็กๆแต่ว่าคนเต็มร้านแต่ไม่มีโต๊ะว่างนะครับเมื่อกี้ตอนนี้เห็นไหมเต็มเอียดเลยไม่มีโต๊ะว่างแล้วครับมาแล้วครับขออนุญาตบุกครัวแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับนี่เป็นผู้จัดการปอตอกมันก่อนนี่เป็นก็เจ้าผู้จัดการใหญ่เนาะเจ้าเป็นกุ๊กเองมาตั้งแต่เปิดร้านเลยครับเจ้าตั้งแต่สมัยขายขั้นคลองละครับแต่ก่อนแต่ว่าย่ามาอยู่ที่นี่เนาะเจ้าพริกลาบเครื่องที่หอมพริกลาบขนาดไปน้องหอมเนาะนี่ครับอันนี้นี่กวนลาบมาประจำกว่าพอด้างพอหักจนบะทิ้งนี่หมื่นเก่าหมื่นจานได้แล้วกะฮะวันหนึ่งตัวเดียวร้านนี้ใช่จิ้นประมาณกี่โลไหมบะเดียวตั้งแต่บะเดียวนี่มาวันนึงประมาณ5โลโอ้ครับก็เยอะเหมือนกันเนาะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับนี่เอาของบางครั้งก็เป็นเปิดตอนเช้ากี่โมง
9โมงตามธรรมดานี่จะ9โมงครับถ้าของทำมาเซ็ตก็11โมงแล้วปิดกี่โมงครับปิด2ทุ่มครับแล้วมีวันหยุดก็ครับวันหยุดแล้วแต่แล้วแต่เพียว่าอ๋อแต่ว่าปกตินี่บ่หยุดเนาะบ่หยุดเลยค่ะอ๋อเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์แต่ว่าอาจจะมีบางวันแบบเตี้ยฮ้อมบ่มีแห้งละอ๋อพอละวันนี้เบาละอีน้องอันนี้ลาบเนี่ยครับนี่อันนี้ลาบเนื้อจ้ะโอ้โหพี่น้องกินพริกลาบมันหอมมากเลยครับพี่น้องแล้วลาบลุงต๋องพี่น้องลองมาชิมดูนะวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยครับถ้ามาช้าอีก5นาทีไม่มีตัวนั่งนะหมดด้วยหมดแล้วกันครับเจ้าเอาอันไปถึง2ทุ่มว่ะบ่ถึงค่ะประมาณ4โมงเย็นก็บ่มีแล้วอ๋อไอ้ที่ว่าเปิด8โมงจนถึง2ทุ่มเนี่ยถ้าของไม่หมดแต่ว่าถ้าของหมดก็คือปิดเลยเจ้าโอ้ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะหมดก่อนอ่ะประมาณ4โมง5โมงก็หมดครับแค่เดียวคนเดียวหลับคนเดียวเลยเนาะเจ้าทำคนเดียวโม้ทุกอย่างพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวเราไปชิมดูครับเจ้ามีหลับหมูครับวันนี้หลับหมูมีเหมือนกันเจ้าครับมีลูกด้วยเนาะมีหลับมีลูกครับลูกดิบลูกซุกจ้ะเดี๋ยวไปสั่งดูตั้งนอกกันเนาะเจ้าครับครับเจ้าขอบคุณเจ้าโอ้โหพี่น้องบรรยากาศที่นี่คนเต็มเขาบอกมาใช่แป๊บเดียวจะหมดแล้วนะแม่นเขาเจ้าว่าปลายโมงหมดแล้วนะวันนี้ประมาณนั้นแหละขายดีแล้วก็ที่นี่เราบารอเอาผักที่นี่บริการฟรีเหมือนร้านลาบปลาไหลร้านลาบหลายร้านแต่ว่าเขาเอาอะไรในโรงเรียนมีไร่ฮะไร่หลายอย่างดีเลยสะเดาทุกอย่างครบเอาครบเรามีพริกมีผักลิกไม้เนี่ยตัวนี้นะตัวไม่อะเอาใส่ถ้วยนี้ก็ได้เอาผักน้อยพี่น้องนี่บอกเดี๋ยวให้ตัวเอาผักแป๊บนึงครับตัวผักสดยิบเองคนเยอะดีเนาะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีไม่ได้เจอตัวย่อยตอนเย็นนี้น่าจะคล้องดิตอนเย็นเนี่ยนี่ไหมคล้องนี่ไหมคล้องแขนไหมคล้องอ๋อคล้องแขนเบิดจอกวงดีป่ะวงดีวงดีวงเฮ็ดป่ะอันนั้นมันไอเวียดนามแล้วไปหายบายุกันเนาะสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวมือกล้องเราสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวกินข้าวอิ่มๆกินหลักผมเมื่อกี้ร้านนี้รู้สึกว่าเห็นเขาเอาขวดดีมาวางให้ด้วยนะแมนที่นั่นเมื่อกินสุดก้อนเห็นแบบสั่งมาล่ะมีขวดดีพ่อผู้เป็นฝาเหลืองเว้ยฝาอย่างเดียวท่านฝาเหลืองไม่สิคักเลยเสียดายเนาะมีมันเป็นฝาเหลืองบ่ขนาดถามมาดิลุงตองนี้สีเหลืองก็ถ้าบ่มีสิเอาบ่มีสิเอาผมจะเอาสติ๊กเกอร์ผมมาติดแล้วเอาเปลี่ยนฝาเหลืองเอาหน่อยผมเลยพานี่มาซิมทีนึงแล้วแต่ว่าเห็นว่าโอ้มันหนาแซ่บมันก็หนามาก็เลยแบบส่วนลุงเด่นมาไปหั่นอันนั้นลุงตองนี่ครับเพิ่นก็คุยดีพร้อมเอาจักหน่อยบ่เอาหมดเอาอย่างมาแก้คงแก้ขาวจักหน่อยบ่วะเอาอย่างเอาน้ำลาบ่น้ำลาอ่ะเดี๋ยวรอเมนูเรามาแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวมาชิมดูว่าลาบลุงตองรสชาติจะเป็นแบบไหนนี่ครับถ้าวันไหนวันหยุดนะลุงตองก็จะเขียนป้ายติดไปนะครับพี่น้องหยุดวันที่3กับหยุดวันที่13พฤศจิกายนครับมีนัดกับหมอครับพี่น้องนี่นัดกับหมอมาพรุ่งนี้บ่ได้กินเด้บ่ได้กินเด้นั่นแหละลุงตองบอกมาร้านนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยเด้อเพราะว่ามันแต่ละอย่างนี่คือสดหมดเลยครับแล้วก็กินส้มทอดนี่ขอเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเนาะก็มาทุกโต๊ะจะต้องสั่งเมื่อกี้ผมดูแอบดูโต๊ะข้างๆโอ้น่ากินขนาดเลยนะอาลุงตอบบอกว่าต้องทำจานต่อจานนะครับทำจานต่อจานเพราะอย่าทำคำเดียวมันต่างโอเคครับมาที่ต้องใจเย็นๆหน่อยครับผมปลาตัวมาแล้วร้านลาบลุงตองโอ้นี่อย่างครับลุงตองนี่กินส้มทอดครับกินส้มทอดโอ้ก็เคยเห็นเราทอดแบบนี้เนาะอันนี้ซิกเนเจอร์กินส้มมกไข่กินส้มมกไข่ครับเหมือนอาหารญี่ปุ่นอ่ะโอ้กินพริกไข่หอมมากมาถึงเวลาครับพี่น้องนี่ต้องใช้เวลารอนานหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เราจานต่อจานสั่งอันนี้ได้วันนี้นะมาชิมดูวันนี้ได้วันนี้เอาวางอันนี้เหรอพุทธิอาภาคืนดิคืนอ๋อเนี่ยเราก็จะเอาเขาแม่นอกก็จะเอาของเพื่อนเลยถ่ายได้ไหมชิมแบบพอบอกไหมครับครับผมพี่น้องอ๋อหลับเลยก็ถูกมีดีด้วยเนาะครับแล้วก็มีน้ำตาลครับมาถูกมักคมทุ่งในเลยไส้เอานี่หลับงัวนี่จอนมาก่อนน่ารักมากเหมือนกับญี่ปุ่นจริงๆคุกกี้นู้นนี่อันนู้นนี่นั่นนี่ก็เป็นลาบหมูครับไปแล้วอยู่ที่นี่คือเขาบอกว่าพริกลาบทำเองอันนี้เขาก็จะแถมโฆษณาให้หน่อยได้อยู่ยำจิ้มเนื้อวัวใครชอบผมก็สดกับอันนี้ไป
แต่ที่จริงฟ้าเหลืองน่าจะดีกว่านะถ้ามาตอนบ่ายโมงเหมือนเรานี่บอกว่ากองเข้าน้อยค่าเหม่กันเนาะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยนะกองเข้าน้อยค่าแม่อีดีเลยกองเข้าน้อยค่าเหม่ได้ไหมลูกต่องเนี่ยขายของกันนี่เราขอชิมประกันด้วยองค์กระลงมาเข้าห้วงเข้าลงอ่ะเข้าห้วงอะไรไปน้องโอนเหนียวขนาดเลยดูอันนี้ลาบใหม่นะทำเมื่อกี้เองนะดูขอโทษเอาเงี้ยใหญ่เลยพี่น้องดูกินดูกินพริกลาบนะสวยมันลาบมันแตกต่างกันบ่ได้สามอันไหนอันนี้ลาบเนื้อมา2ลาบหมูมาหนึ่งลองก่อนลาบหมูเพราะว่าลาบเนื้อสิเป็นจะได้ครับบ่เข้มข้นมากเลยจานต่อจานจานต่อจานเห็ดเข้มข้นมากแบบกินของเครื่องเทศนี่แบบไม่แรงแต่ว่าปี๊ดแต่บอกมันผมเนาะติดใจมาห้ามนี่หอบสองแล้วมากเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่ไม่แรงแบบเหนือนะแต่ว่ามีความเข้มข้นในกลิ่นของพริกลาบแบบเหนียวแบบสมราคาครับของเครื่องเทศเพิ่นเนาะสูตรแบบนี้บอกเลยผมตั้งแต่รีวิวร้านลาบมานะบุเคยกินไม่เคยชิมกินพิลาแบบนี้ครับมันเป็นแบบมันไม่ได้ฉุนแบบกินเครื่องเทศแบบแห้งๆหรือมันแบบแต่มันเข้มข้นอ่ะมะม่วงเป็นมันใส่อย่างใส่มากๆอ่ะใส่เป็นกะปิด้วยไม่หรอโอ้บุเคยกินเลยว่าชิมนี่กะปิพิลาคนเหนือมาบ้านเขาใส่นะเขาเอากะปิไปหมกไปมันจะเป็นเอกลักษณ์เราชิมลาบหมูดูโอ้พิลาอร่อยนี่ชิมลาบหมูหน่อยลองดูขออนุญาตนะครับลองให้ดูลาบหมูบุเคยกินเด้อแต่ว่าสิได้กินมื้อนี้มื้อแรกเลยแต่กระเทียมเจียวอร่อยเจียวนิดนึงผักนึงอร่อยน้ำมันดีอันนี้ของผัดแซ่บไปแนวนึงเนาะอร่อยอันนี้ซิกเนเจอร์ของแซ่บจิ้นส้มครับพี่น้องจิ้นส้มหมูมันทอดงี้ก็ไม่เคยกินนะเมนูที่นี่อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าสั่งทอดหมูก็คือทอดจานต่อจานแมนสุดแซ่บเลยอันนี้เพราะว่าเคยมากินละจิ๊บใจนี่ดูกินยังไงมันเป็นยังไงจิ้นส้มทอดนี่เกิดมาเพิ่งเคยกินนะเนี่ยแซ่บอีกจิ้นส้มเอามาทอดกับอะไรเงี้ยแซ่บหรอน้องจะได้น้องมอเนาะกระเทียมพี่ชิลสวนแซ่บไปหนิชิ้นสมทอดนี่หมักเป็นพิเศษอร่อยจริงแต่ว่าอันนี้หนิดิน้องบุเคยชิมเถอะนี่ให้ลูกเรียนลองชิมก่อนอันนี้แหนมนะครับพี่น้องเมื่อกี้ไม่ได้ไปแอบไปดูเนาะทำยังไงเนี่ยน่ากินมากเลย แหนมแล้วไปหมกใส่ไข่ครับอันนี้ก็ทำแบบใหม่ๆเดี๋ยวดูนะวิธีชิมก็คือ นี่โอ้เดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึงหมูแบบทะลักเลยครับนี่เห็นไหมยกให้ตัวเองต่อเป็นยังไงพริกไทยแกดิดใครมาต้องสั่งจริงใครมาต้องสั่งจริงไทยพริกไทยแกได้เรื่องหน้าร้องอีกหน้าร้องอีกนี่อะไรเนี่ยแกงนี่ต้มแซ่บวะแกงขมดิแล้วคันว่าอยากขมแซ่บอยากขมทำไมเราใส่เอาต้มแซ่บแซ่บปะดูพริกนูสวนนี่ครับดูพริกนูสวนตัวเล็กๆนะเดี๋ยวชิมดูความเข้มข้นของต้มที่นี่แซ่บเนาะแซ่บบะลงเนี่ยโอ้สีมันละมุนมากหอมหอมอะไรไม่รู้หอมพริกแต่ไม่ได้ใส่มะนาวให้เนาะแม่นต้มแซ่บแต่ไม่ได้ใส่มะนาวลืมสงสัยลืมใส่มะนาวอยู่ต้มแซ่บแต่ไม่ได้ใส่มะนาวเขาลืมมะนาวแต่ว่านัวมากนี่โรงเรียนตัวอยู่ชอบอ่ะนี่สามชั้นป่ะนี่แหละไส้ใหญ่ครับกินแล้วกรอบดูกรอบดูอร่อยชอบของบ้านที่แบบที่นี่เป็นการคนหน้าพี่เดี๋ยวดูนะร้านนี้เขาคนลาบเป็นเหนียวแบ
โว้ยแรงเกินนี่แหละเป็นไฮไลท์เลยนี่แหละครับต้มแซ่บเราใส่กับกินแกงเข้าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลุงตองจะมาจดลิขสิทธิ์ไปดูนะเอาต้มเอาลาบผมเนี่ยไปใส่กับต้มแซ่บดูแล้วเรามาชิมดูไหมลาบผมต้มแซ่บไปน้องเออยังไงลาบผมต้มแซ่บแท้อันนี้เห็นวิกฤตเป็นโอกาสครับเจอกันด้วยความบังเอิญชิมดูเอออร่อยนึบอยู่ได้เนาะหอมพริกกินสวนเพิ่มไว้ไปเห็นห้านลุงเด่นแล้วกันใครจะมาก็เลยที่ไหนก่อนนะได้ไม่ผิดประเพณีไปมาชิมกันผู้จัดการหรือน้ำลายเอ้าเอ้าแล้วทานละบ่ต้มเกลือนี่ดิมาเดี๋ยวให้ผู้จัดการเอานี่ก่อนได้ป่ะไม่อยากตั้งกล้องครับพี่น้องให้เห็นบรรยากาศเธอไม่กินลาบผมต้มแซ่บป่ะลาบผมเดี๋ยวใจทุกคนครับบอกอร่อยนะหอมหอมเลยครับนี่บอกเนี่ยลาบผมต้มแซ่บลาบผมต้มแซ่บกินเครื่องเทศเราเคยกินกันในป่าสูตรนี้เดี๋ยวเราชิมดูจะได้ฮะเนื้อพริกลาบแกจะมีมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเนื้อหมูเป็นอย่างขึ้นคือแดงเนี่ยเลือดป่ะเป็นเลือดเนื้อวัวเขาก็ใส่เลือดเหมือนกันใส่เลือดก้อนเอาหมูมาสับแล้วก็ใช้เลือดก้อนจากหมูใช่ป่ะนะไม่ผิดหวังครับพี่น้องรสชาติถือว่าใช้ได้เราจะลองดูไหมลาบเหนียวลาบหมูเด้อลาบหมูนี่แซ่บดีเด้อเหนียวมากเลยอ่ะลองนี่เขย่าดูได้ไหมเป็นลาบผมต้มแซ่บอีกนี่ดูเหนียวขนาดไหนเนี่ยไม่กล้าเอาใส่ตรงนี้รู้บอกเลยว่ามันละมุนคล้ายลาบต้นข่อยที่เราไปกินเลยเอออร่อยอ่ะน้องเมียมาหรือยังนี่น้องเมียร้านเนี้ยนะพี่น้องเราก็มารีวิวร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่ครับพี่น้องดีปลาข้อวะนี่ดีปลาข้อดีปลากั้งได้หมดปลาหมอน้องอูก็นี่อูน้องอูก็กินดิบเหมือนกันพวกนี้เนาะได้ซ่อมคอไปเด้อเดี๋ยวเราไปกินลาบงานแต่งดูนะอูมากให้อูกินอันนี้อูมักกินอันนี้ฮะอร่อยครับแบงค์พี่น้องแต่เนี้ยอร่อยจริงอ่ะเคยบอกเนี้ยอร่อยมันบ่ใช่ผมมากลาบตัวเข้าไปเนี้ยไม่เคยกินสูตรนี้ครับอร่อยนะเข้มข้นมากมันเป็นลาบที่เข้มข้นบอกไม่ถูกคนมาบุคคลเลยมันเดี๋ยวถามคนลาวก่อนว่าคนลาวมากินลาบทางเหนือที่มันมีกลิ่นเครื่องเทศอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นยังไงกับลาบที่บ้านเราเขาไม่ได้ใส่นะอย่างพ่อสวนทำให้กินก็แบบหนึ่งคนละเรื่องเลยผมซื้อแบบรสชาติว่าถามผมซื้อที่ไหนมันก็แซ่บไปคนละแนวแค่เลยอันนี้ก็สีแซ่บไปแบบเครื่องเทศแบบหอมเครื่องเทศไม่เห็นแล้วเขาเจ้าซับมุ่นนี่ขนาดอันนี้ผมซื้อซับมุ่นก็จะลาบจะละเอียดนะเนื้อมันบดแล้ววะลาบถ้าบดจะไม่อร่อยมุ่นในมุ่นว่าแบบเขาแบบต้องได้ย่ำลายเลยเขาจะเฮ็ดมุ่นขนาดไม่เห็นตัวโยยจะสามารถกินได้เฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยนะถ้าลงจากภาคกลางก็ไม่มีสูตรนี้นะภาคอีสานก็ไม่มีภาคใต้ก็ไม่มีแล้วจะมีเฉพาะภาคเหนือลาบยะโสด้วยเถอะยะโสบ่แม่นละบ่แม่นยะโสก็ออกไปทางเป็นก้อยเนาะเป็นอีสานไปคนละแนวไปเนาะจ้ะลาบอยู่แซ่บครับพี่น้องร้านนี้แนะนำเลยอร่อยราคาอาหารก็ไม่แพงด้วยราคาบ่แพงอีกบาทร้านเล็กๆแต่ไม่อาหารไม่เล็กนะทานยอดเลยพี่น้องดูโอ้จับอะไรไม่ค่อยได้วะตอนเนี้ยจับครบแล้วไปแล้วควบแล้วเนี่ยนี่ก็30บาทอันละ30บาทก็เริ่มเพิ่มแล้วเมื่อกี้นะนั่นเหรอ30นึงว่ะ30บาทก็อันนั้นก็30บาทคุ้มเลยเนี่ย3อันเนี่ยเมื่อวานเรากินบักหลายหมดเงินแค่200แม่นอันละ30บาทเองพี่น้องลาบก็50บาท40บาทมั้งนะครับก็มีโอกาสลองมาชิมกันดูนะเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนแป๊บนึงครับเป็นยังไงบ้างบอกคุณหมอมาหน่อยสิอิ่มครับอิ่มอร่อยมากหรือว่าหมดทุกอย่างคุณตองครับเก็บตังค์เลยครับเดี๋ยวลองดูเช็คบินเท่าไหร่เสียดายเอาหมดเลยนะเสียดายตั้งหมดแล้วอู๋กินหมดเลยอู๋ขูดอยู่กินดีปลาข้อเอาอันนี้ฮัมออกสิ้นแล้วกันครับคำเดียวเลยฮัมคืออะไรมวนพันหรือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ว่าผมก็แนะนำอยากให้มาชิมตรงลาบแกนี่นะครับกับผมเอาเลยนี่คำเด็ดนี่ลาบกับไก่หมก
กินส้มไงเนี่ยนี่ไหมกินผมได้เก่งมากเลยอ่ะดีปากกังขมนะผมดูสะเดาที่เขาให้มานี่กล่องอยู่หนาอูมันแสบหวานเป็นลมขมเป็นยาต้องกินบ่อยน้องตุยว่าตุยต้องสามชั้นครับไส้ใหญ่เท่านั้นมาแล้วของแสบของดีอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราดูว่าเขาเช็คบินมาค่าเสียหายวันนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวเผื่อคนอื่นจะได้ทุกอย่างบางทีเอฟซีก็อยากเห็นไงเรามีลาบควาย2จานนะครับลาบหมู1จานต้มแสบ1จานชิ้นส้มทอด1จานแล้วก็หมกชิ้นส้มเอาคือว่าซี่มาทั้งนี้หมดจานแล้วก็มีหมูย่างรวม1จานนะข้าวมี1 2 3 4 5 6 7อย่างครับกับข้าว7อย่างน้ำอารมณ์ขวดใหญ่1ขวดข้าวเปล่า5ถุงนะครับ3 3 5 4 4ถุง4ถุงข้าวเปล่า4ถุงนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำดื่ม1ขวดลองดูว่าค่าใช้จ่ายวันนี้จะกี่บาทเปลี่ยนกันขับรถได้ไหมเนี่ยเอารถมันพ่วงกันได้ไหมเอาเห็นรถน้องลากเหรอเชื่อมกันได้ไหมอันนี้เขาต้องเอาเมื่อไปนำบอลเนี่ยใช่ซื้อละเดี๋ยวไปกินตอนเย็นอันเดียวเหลือก็เหลือแล้วครับมาดูค่าเสียหายเราหน่อยวันนี้เท่าไหร่ตอนนี้จะบ่ายสองนะต้องบ่ายสองกว่าแล้วคนนี้มากินเต็มอยู่เลยไม่หยุด340ทั้งหมดทั้งมวลนี่340บาทโอ้เดี๋ยวลงขอดูใบเสร็จให้หน่อยนี่พี่น้องราคาลาบบีบหมู1ลาบบีบหมู2ลาบเนื้อ2ต้มแซ่บเนื้อ1ชิ้นส้มหมกอันนี้ละ30บาทเองครับพี่น้องข้าวเหนียวก็อันละ10บาทครับเบ็ดเสร็จบวกโค้กอีกบวกน้ำอีก340บาทพี่จิ๋งมีเงินแค่50บาทก็อิ่มเข่าเลยพ่อจาน40ก็ได้เข่าอันนึงครับอันน่ะไข่ตัวอันตุ่นอันเดียวอันนี้ถ้ามา2คนกับน้องฝ้ายกินไม่หมดนะดีมีคนมาช่วยช่วยเราจะได้อร่อยไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้นี่ครับเบ็ดเสร็จ340บาทพระเจ้าจอร์ดลาบประจาน40เองสวยข้าวถุง10บาทโอ้ลาบนี่40บาทเลยนะพี่น้องปกติเท่าไหร่สัตว์ปกติ780อ่ะเขาขายกันทั่วเนี่ยปกติก็60 70 80บางที่ร้อยเองแล้วมีร้านนี้ถูกสุดที่เคยไปกินมา40บาทครับ1ราคาไม่แพงเท่ากับเศรษฐกิจนะ2รสชาติถือว่าเยี่ยมเลยเยี่ยมมีโอกาสมาทางเชียงใหม่ก็ต้องแวะมาชิมนะครับพี่น้องเสิร์ชหาในแผนที่ได้เลยอยู่เพิ่มเมืองเลยเนาะใกล้ๆกับมหาลัยค่ะเจ้าหลังมหาลัยหลังมหาลัยตอนแรกๆนี่ติดกับวัดอะไรเลยอ่ะวัดโป่งน้อยวัดโป่งน้อยนะไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันครับไปก็อิ่มกันนะครับพี่น้องต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางของลุงเด่นกับทีมงานนะอิ่มให้อิ่มอ่ะเป็นยังไงตัวอิ่มมาก300กว่าบาทได้ยังเหลือข้าวเหนียวกลับบ้านด้วยกลับบ้านด้วยให้มาอีกไม่มาอยู่แล้วเนี่ยเนาะถ้ามาชิมไหนจะแวะมาชิมร้านคุณลุงเขาอีกงานเด็ดงานต๋องครับพริกลาบกับเครื่องเทศอย่างนี้เลยมันเหนียวแบบแข็งแน่นแน่นหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศบางอย่างไปพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาก็ไม่มีที่จอดก็จอดในวัดที่เราจอดกันเมื่อกี้นะครับก็สะดวกสบายในการมากินลาบตัวขับรถไหวป่ะไหวครับเอารถไอซ่อนเนี่ยเด้อโรงเรียนนี้อิ่มแล้วบ่อยากขับรถเด้ยากจะไปไม่ขายอะไรดีไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องคืนนี้จะพาตัวกับน้องอูไปแคมปิ้งในอุทยานแถวๆเชียงใหม่จะเป็นที่ไหนอุทยานนี้ผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนอนกันคืนนี้อาจจะได้แวะตลาดหาอะไรสักหน่อยวันนี้ลุงเดินกับตัวโยยน่าจะจัดเต็มอยู่ละแม่นแล้วจัดเต็มอีกแล้วจัดเต็มอีกแล้วมื้อนี้ฝากติดตามดีกว่าเนาะเพราะว่าการเดินทางของพวกเรากำลังจะเข้มข้นขึ้นอีกแล้วสุดยอดครับคนบางวันนี้ลาบยังเข้มข้นเลยเหนียวเตอะเตอะสุดท้ายหัวไปเดินทางกันเลยเนาะลาบอย่างก่อนลาบผมลาบผมต้มแซ่บสุดยอดได้สูตรใหม่เลยเนาะสุดยอดสูตรต้มแซ่บครับแม่นแล้วตกโบแซ่บขึ้นกว่าเก่าเลยคันไหนมีโอกาสกะโบต้องเฮ็ดกินเนาะกินคือเก่าดีละไปเดินทางกันไปตัวโยยบ่อ2ครับได้ยินครับไปเดี๋ยวแวะซื้อน้ำแข็งเออนี่รถน้ำแข็งพอดีป่ะซื้อได้มั้ยเนี่ย
เราก็ไม่เห็นรถยนต์รถกระบะเมื่อกี้ไงเขาใส่น้ำแข็งมาพี่น้องเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าคืนนี้ทีมงานบอกอยากไปดอนบนดอยครับวันนี้เราจะขึ้นมุ่งหน้าแล้วน่าจะมีแบรนด์ที่เล่นมากกว่ามีร้านอยู่มีอยู่เดี๋ยวร้านข้างหน้าน่าจะมีแวะตลาดด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยสุเทพแล้วไปนอนดอยปุยกันEP หน้าติดตามครับไปหาชมบรรยากาศคือถ้านอนข้างล่างอาจจะร้อนแต่ข้างบนหนาวแล้วก็อากาศดีครับ EP หน้ารอติดตามใกล้ละอีกวัน2วันเราก็จะขยับไปเรื่อยๆรอไปกินลาบหมูงานแต่งพี่น้องจะเป็นยังไงรอติดตามนะสำหรับ EP นี้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปนะครับเดี๋ยวให้ตัวย่อยตามข้างหลังมาเดี๋ยวเราไปลุยกันสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงรอติดตามสำหรับ EP นี้ลุงเด่นขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวใหม่แล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ไหนนี่เธอมอชอเหรอมอชอค่ะเด็กมอชอนี่ดูพี่น้องจะเห็นดอยสุเทพบนบุษเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปบนแล้วนะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าครับ